ลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2016รอบคัดเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่ม A ครับตุรกีเปิดบ้านเอาชนะเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ไป3-0นะครับได้ประตูจากโอกุซานออสยาคูฟนาทีที่8อาดาตูรานนาทีที่26และบูรักยูมาสนาทีที่86นะครับจบเกมตุรกีเอาชนะไป3-0เก็บเพิ่มเป็น12คะแนนจาก8นัดอยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับส่วนทีมกังหันสีส้มฮอลแลนด์เล่น8นัดมี10คะแนนหมด10คว้าอันดับที่1และอันดับที่2นะครับซึ่งหากจะเข้ารอบนั้นต้องลุ้นแย่งเป็นอันดับที่3เพื่อเพลย์ออฟแทนนะครับโดยยังเหลือเกมแตะอีก2นัดครับส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันลัตเวียแพ้เช็กไป1-2ส่งผลให้เช็กมี19แต้มจาก8นัดรั้งจากฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็คว้าตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสในปีหน้าแน่นอนแล้วนะครับส่วนอีกคู่ไอซ์แลนด์เสมอคาซัคสถาน0-0นะครับทำให้ไอซ์แลนด์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเช่นกันครับในกลุ่ม B เวลเสมอกับอิสราเอลไป0-0ครับบอสเนียชนะอันดอร่า3-0ไซปรัสแพ้เบลเยียม0-1นะครับกลุ่มนี้ยังไม่มีทีมใดการันตีเข้ารอบนะครับมาดูกันที่กลุ่ม H มอลตาเสมออาเซอร์ไบจานไป2-2นอร์เวย์ชนะโครเอเชีย2-0และอิตาลีชนะบัลแกเรีย1-0นะครับกลุ่มนี้อิตาลีเป็นจ่าฝูงนะครับตามมาด้วยนอร์เวย์และโครเอเชียนะครับซึ่งทั้งหมดก็ยังต้องลุ้นไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับ